สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับมีดรุ่นนี้คือโคสติลทันโตแอร์ไลท์นะครับหรือว่าแอร์ไลท์ทันโตตัวนี้ผมยืมมีดเข้ามานะครับเขาให้ผมยืมมีดตัวนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะครับจุดเด่นของมีดตัวนี้คือทรงที่สวยราคาไม่แพงมากนะครับคือแพงไหมสำหรับบางคนก็แพงแหละแต่ไม่ได้แพงแบบหลักหมืน่นหลักหลายพันนะครับอันนี้คือราคาอยู่ที่ประมาณ 2,850นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าซื้อจากร้าน DD Knife หรือว่าร้านอะไรนะครับแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็น DD Knife แหละนะครับก็จะเป็นมีดที่ใช้งานทั่วไปเป็น Utility เป็น Everyday Carry ได้นะครับหน้ากล่องก็จะมีบอกเลยนะครับ Air Light ทันตกนะครับรุ่นไม่ทันตกก็น่าจะมีด้วยแหละนะครับขนาดของใบมีดอยู่ที่3.2นิ้วนะครับ3.5นิ้วครับ3 5. นิ้วครึ่ง3.1/2นิ้วเนาะความยาวทั้งหมด8นิ้วโลหะผลิตใบมีด o ส 10A นะ10น,นะครับ AUS10A เป็นสเตเลตสแตลเลดนะครับน้ำหนัก3.2ออนความหนาใบมีด3มิลิเมตรแล้วก็ด้ามนะครับยาว4เซตนส่วนสองนิ้วหรือว่า4.5นิ้ว4นิ้วครึ่งนะครับวัสดุใบมีดก็เป็นออสเทนด้ามก็เป็น G10 นะครับด้านหลังมีรายละเอียดอะไรแบบนี้นะครับรหัส a i r l i ล e t ทันตก26 WT นะครับโอเคเองมาดูกันเลยนะครับมีดยืมนะครับอันนี้ไม่ใช่มีดผมเนาะ ในนี้จะให้คลิปนะครับด้านซ้ายมาด้วยนะครับแถมมาแต่ไม่มีสกรูสกรูใช้เป็นชุดเดินกับตัวที่ติดกับมีดนะครับแล้วก็ไอ้กันกระแทกเนี่ยเขาห่อเองนะครับเจ้าของมีดเขาห่อจริงมันไม่มีมาเนาะนะครับแกะออกมานะครับโอ้สัมผัสแรกเป็นยังไงนะครับเบานะผมว่าไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับคือเบานะครับแล้วก็อันดับสองที่ผมรู้สึกได้คือบางบางเบา นะครับจะเป็นแคปชั่นว่าอย่างไรดีบางเบา,บาเราชอบหรือว่าบางเบาเบาๆ<า>ชอบอย่างนี้ไหมนะครับวัสดุด,ด้ามนะครับไม่ใช่กลาสฟิลไนลอนแล้วนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆที่ราคาถูกกว่านี้ตัวนี้เป็น G10 สีดำนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี G10 สีอื่นด้วยไหมนะครับไม่แน่ใจแต่ถ้าทําเป็นสีเขียวสีน้ําตาลสีเทาสีอะไรก็ว่าไปนะครับน่าจะดีนะนะอันนี้เป็นสีดํา G10 มีระบบล็อกคือแบ็กล็อกหรือว่าล็อกแบ็กนะครับเป็นระบบที่ โคสติลเรียกว่าทริแอตล็อกนะครับทริแอตล็อกก็เป็นระบบล็อกที่เป็นแบ็คล็อกที่แข็งแรงที่สุดในอุตสาหกรรมมีดนะครับเขาเคลมว่าอย่างนั้นนะครับใบมีดก็จะเก็บอย่างนี้นะครับด้านขวาจะเห็นว่ามาีการติดตั้งคลิปมาแล้วนะครับเป็นสเตเลดคลิปยาวอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับมาถึงครึ่งท ension ดีด้วยนะครับแน่นดีแล้วก็มีสกรูยึดสตัวฝั่งนี้นะครับก็จะมีสกรูปิดไว้นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าต้องถอดอันนี้ออกนะครับ แล้วก็ย้ายคลิปตะเกียรนะบมาใช้สกูนี้ยึดแทนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูดีไซน์แล้วน่าจะประมาณนั้นเนาะนะครับย,ย้ายย้ายสกูนี้มาใช้ฝั่งนี้แล้วย้ายสกูนี้มาใช้ฝั่งนี้แทนนะครับระบบยึด Stand off ก็เป็นปิดหลังหมดเลยนะปิดทึบหมดเลยไม่มีช่องอะไรนะครับ,บรบระบบเปิดใบมีดตัวนี้ใช้ r o s s s t u d นะครับหรือเป็นการใช้หมุดแทงทะลุหรือว่าฝังค้างไว้ในตัวหลังใบมีดนะครับสันใบมีดสบาย การออกมาก็ใช้การฟลิกก็ได้หรือว่าจะเป็นการค่อยๆใช้นิ้วนะครับจับแจมแล้วก็ดันแบบปกติธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวระบบล็อกอยู่บริเวณกึ่งกลางใบด้ามมีดพอดีนะครับซึ่งก็จับก็เวลากดก็ไม่ไปโดนอยู่แล้วนะครับถึงกดให้โดนมันก็ไม่พับเพราะว่าทริอัลล็อกเนี่ยมันจําเป็นต้องกดให้มันจริงจังจริงนะกดนิดเดียวมันไม่มานะครับเห็นไหมมันขึ้นแค่นี้มันไม่มานี่ก็ว่าเยอะแล้วนะไม่ลงนะครับต้องกดลงไปอีก ระบบล็อกถึงจะปลดตัวแล้วก็พับกลับเข้ามา Triad ล o ็อกจะต่างกับ Back ล็อกหรือว่าล็อกแบ็คของยี่ห้ออื่นตรงที่ว่า TriA ัาเนี่ยจะมีหมุดเป็นเบรคสต็อปนะครับอยู่ด้านหลังทํางานคู่กันกับด้านหลังมีดแบบนี้นะครับเวลาเรากางมีดมาเนี่ยตัวใบมีดมันจะมาชนกับตัวหมุดยึดที่เป็นสเตเลสอยู่ตรงนี้นะครับทําให้โครงสร้างของมีดที่เป็นใบเนี่ยไม่ไปกระแทกโดนล็อกหรือว่าล็อกไม่ไปอัดโดนใบมีดเต็มๆเ,เ,เวลาเราฟลิกแรงๆนะครับอย่างเงี้ยบางคนชอบแบบสายโหดนะแรงๆแบบแรงๆเลยอ่ะ มันก็ไม่ไปชนนะครับแต่ตัวใบมีดเนี่ยจะมาชนตรงแกนนี้แทนโอกาสเสียหายของใบมีดหรือว่าระบบล็อกก็น้อยลงนะครับ,บตัวล็อกก็ไม่ชนโดนใบมีดใบมีดก็ไม่ชนกันแล้วก็ด้านบนมีจิมปิ้งด้วยนะครับตรงสันทําให้เราสามารถที่จะจับแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะชกมีดได้นะแบบนี้นะครับใช้แบบพุชคัตอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งก็ดีใบมีดตัวนี้นะครับเป็น AUS10A หรือว่า a u s t e n เป็นสแตนเลสสตีลที่มีคุณภาพดีกว่า AUS 6, AUS 8, 8 A อะไรเงี้ยนี่ 10, 1 0 A ก็ดีขึ้นไปอีกนะครับก็ค่อนข้างดีแล้วแหละต้านสนิมดีนะครับความคมก็เก็บคมได้นานประมาณหนึ่งนะครับรับไม่ยากแล้วก็ความแกร่งก็ค่อนข้างดีนะครับราคาก็ไม่ได้ว่าเป็นเหล็กพรีเมียมราคาสูงมากนะครับฟินิชชิ่งตัวนี้ใช้ซาตินฟินชิชนะครับแล้วก็จะมีลักษณะมีดเป็นอเมริกันทันโตมั้งแต่ว่าด้านบนเนี่ยเป็นดอปนิดนึงนะครับด้านบนมีดเนี่ย หลังมีดจะดรอปลงมาหน่อยนะครับแล้วก็การขึ้นคมตัวนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็น Flat กรายนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับทรงมีดดูเซ็กซี่มากเลยนะครับสวยมากนะครับมีชื่อรุ่น a i r l i g h t นะครับแล้วก็จะมี c o s s s t u d อยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะขันให้มันไปด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ด้านขวาเยอะหน่อยด้านซ้ายน้อยหน่อยเพราะว่าคนถนัดขวาเจ้าของเขาใช้ด้านขวานะครับ จะมีรหัสใบมีดบอกเลยว่า AUS10A ใต้หวันโคสติลนะครับทำในใต้หวันประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีร่องนะครับเป็นฟิงเกอร์ชอยฟิงเกอร์กะด้านหน้าได้คมมีดดีนะครับผมว่าดีเลยแหละใบมีดยาว3นิ้วครึ่งนะครับ3.5นิ้วนะครับออกเป็นฮอลโลกรายไม่ใช่แฟลตกรายนะครับโทษทีแต่มันดูคล้ายแฟลตมากเลยเนาะเพราะมันไม่ได้ฮอโลจัดจัดนะครับดีนะครับดี2850ท่านตโฮอลโลกรายนะครับพับเก็บก็ ใช้นิ้วกดนี่แหละนะครับอย่างนี้เรากางก็ใช้クロสสตัดเนี่ยฟลิกก็ได้นะเป็นมีดที่ฟลิกง่ายนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันถ้าเกิดฝึกนะครับก็ออกแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่ค่อยชินกบอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยออกนะใช้นิ้วชี้ดีดจับถนัดมากตัวหนึ่งเลยด้ามก็ส่วนที่ผมประทับใจมันอีกอย่างคือนอกจากหน้าตามันดูหล่อแล้วราคาไม่สูงจัดๆแล้วนะครับสองพันกว่าบาทเองสองพันปลายๆคือมีดบางมากนะครับด้ามบางมากเลยนะครับ ดำบางมาก,มากเมมาเๆเลยนะครับไม่มีไลเนอร์ข้างในด้วยฮเท่าที่ดูนะครับเป็น g 1เเฉยๆเลยนะครับแข็งแรงอยู่นะแล้วก็บางแต่ใบเนี่ยไม่ได้บางตามตามด้ามน,นะใบก็หนาอยู่นะครับหนาประมาณ1นึงแหละน,น่าจะประมาณ2มิลกว่าๆได้นะครับ2.2มิลหรือว่ายังไงหนาตลอดหลังหลังเท่ด้วยนะครับนี่คือโคสติล a อ r l ไลท์ทันตกนะครับใบ3.5นิ้วนะครับ จับถนัดมากแล้วเป็นมีดอีกตัวที่เออน่าจะน่าจะสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากได้มีดทันโตราคาไม่แพงเกินสามพันแล้วก็โลหะก็ดีนะออสเทนเอเนี่ยไม่ขี้เหร่ส่งมีดก็สวยแล้วมีดก็บางสลิมน้าหนักเบาด้วยนะครับจับถนัดดีใบก็สามจุดห้านิ้วพอใช้งานเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับน่าจะดีดีน่าสนันะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วติดตามรีวิวอัพพิสตนอื่นๆเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับมีดปืนนะครับอุปกรณ์เอาท์ดอร์ แล้วก็อื่นๆในช่องนะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิซดหน้านะครับโคสติลแอร์ไลท์ทันตบนะครับ AUS 10A นนะครับเยี่ยมๆเลยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์